จนได้โลกออนไลน์ดราม่ารางวัลแชมป์เดอะสตาร์2 0 2 2แบบนี้ก็ได้หรอเกิดดราม่าขึ้นจนได้สำหรับรางวัลของแชมป์เดอะสตาร์2 0 2ที่โลกออนไลน์ก็ต่างตั้งคำถามที่ว่าคอนโดพร้อมอยู่เป็นระยะเวลา1ปีนี่คืออะไรแถมปีนี้ไม่มีเงินรางวัลให้อีกด้วยสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับเวทีตามเดอะสตาร์2 0 2 2ที่ปีนี้ คนควาแชมป์คือเจมเจตพลกานิทชาติวัย27ปีตัวแทนภาคกลางจากกรุงเทพมหานครสำหรับรางวัลของแชมป์ปีนี้คือโทรปรีจากรายการคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการโดมิสสุขุมวิท50เป็นระยะเวลา1ปีและได้เป็นศิลปินในสังกัดช่องวัน31มีผลงานวันมิวสิก ล่าสุดเพจ Facebook อวยไส้แตกแหกไส้ฉีกได้ตั้งข้อสงสัยว่ารางวัลคือคอนโดพร้อมอยู่หนึ่งปีคือให้ยืมอยู่ได้โทฟีไปเลยใจดีมากดูแพงอยู่นะแบบนี้น่าจะหลายร้อยเลยได้เป็นศิลปินเอาดีๆน่าให้ตังสักหน่อยนะหม0 0น0องก็ยังดีช่องวันไม่มีงบเลยเหรอ Hash #theStar a g ทามกลางชาวหนิดแห่คอมเมนต์สนานทั้งบอกว่าตลกคิดว่าให้ที่แท้ให้ยืมฮ่าฮให้อยู่เพื่องงให้แข่งเอาสังคมหรอฮ่า เขาประกวดหาอาสาสมัครหรือเปล่าให้อยู่ฟรีหนึ่งปีตลกดีเอาค่าเช่าที่ให้อยู่ฟรีมาเป็นเงินรางวัลยังดีกว่าอีกฮ่าฮ่าใดๆก็คืออยู่ฟรีหนึ่งปีแล้วสังกัดก็ใช่ว่าจะมีงานดานได้ตลอดถ้าไม่มีกระแสตั้งแต่ประกวดสรุปถ้าไม่มีงานเข้ามาภายในหนึ่งปีไม่มีเงินกูจะไปอยู่ไหนคงเป็นศิลปินเปิดหมวกหละงานอารมณ์แบบเหมือนสมัครงานได้แล้วเขามีแฟดให้อยู่ฟรีระหว่างทํางานอารมณ์บ้านผักคู่อะเป็นต้น